รมดาของหนุ่มหล่อสุนทรมากความสามารถอย่างไบวชิรวิทย์นะคะที่ขึ้นแท่นทั้งนักแสดงศิลปินและล่าสุดค่ะเพิ่งจะปล่อยซิงเกิลเพลงย่อมเป็นปกตินะคะที่ทุกคนเนี่ยจะจับตามองความเคลื่อนไหวจนไม่วายค่ะเผชิญกับกระแสดราม่าก่อนหน้านี้ทางนี้เนี่ยมาพบปะสื่อมวลชนเลยถือโอกาสอัปเดตความเคลื่อนไหวกันซะหน่อยค่ะซึ่งดราม่าก่อนหน้านี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องผู้จัดการไบให้คำตอบว่าถ้าให้พูดจริงๆเป็นเพื่อนร่วมงานศิลปินกับผู้จัดการในเรื่องที่ทุกคนเข้าใจผิดไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิด 100% คือไบเป็นคนที่ไม่ได้ว่าจะผู้จัดการทีมงานหรือธุรกิจส่วนตัวในส่วนที่เราทำงานในพาร์ทบันเทิงมองว่าไม่ต้องมีระยะห่างทุกคนคือครอบครัวทุกคนคือเพื่อนแล้วก็สนิทกันอยู่แล้วเรื่องเปลี่ยนผู้จัดการนะคะไบบอกว่าไม่ได้เชิงเปลี่ยนผู้จัดการเรียกว่าเป็นช่วงก้าวเข้าสู่อีกวงหนึ่งของชีวิตตอนนี้กำลังจะทำบริษัทของตัวเองทางคอนแทคที่เปลี่ยนใน IG คือทีมใหม่ซึ่งการไม่ต่อสัญญากับช่อง GMM นั้นให้คำตอบว่าจะหมดสัญญากับทาง GMM TV อีก2วันจริงๆต้องขอบคุณ GMM TV ถ้าไม่มีวันนี้ก็คงไม่มีไบวชิรวิทย์ขอบคุณที่ให้โอกาสในตลอด5ปีที่ผ่านมาตอนนี้กำลังจะพัฒนาตัวเองต่อไปยอมรับว่าตัดสินใจนานแต่ในวัย26ปีนอกจากจะเป็นศิลปินก็อยากทำค่ายของตัวเองรู้สึกว่าเราได้เริ่มทำในช่วงเวลานี้ยิ่งเป็นช่วงที่เรากำลังมีแรงเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระร่วมงานได้กับทุกคนทุกค่ายที่จริงก็มีคุยกันตลอดแต่ไม่ใช่ทิศทางของตัวเองเป็นโปรเจกต์ระยะยาวที่อยากจะทำไปนานๆอยากให้เป็นธุรกิจของตัวเองด้วยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับก้าวสำคัญของหนุ่มไบวชิรวิทย์ด้วยค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ